ใช่นอกจากนั้นณเดชน์ต้องเคลียร์นิดนึงว่าพร้อมที่จะไปเมื่อวานนี้ได้ไปมาไหมอย่างไรอะไรเมื่อวานนี้กับงานรับปริญญาของยาย่านะครับที่จุฬาเชิญเลยครับตั้งใจตัดอยู่แล้วแหละอยากจะลองดูว่าตอนผมสั้นหรือว่าเวลาบวชเสร็จเนี่ยเรากลับมาถ่ายละครเนี่ยเราใช้ทรงไหนดีนอกรอบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปที่มหาวิทยาลัยครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องไว้ก่อนและกันยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยนะฮะเตรียมฝันอะไรที่เป็นพิเศษยังไม่บอกดีกว่าครับผมมันน่าจะเป็นการ์ดเป็นอะไรเงี้ยแหละฮะโรงแรมไหนอะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้ปิดโรงแรมเนี้ยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่ผมไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่อยากแสดงความยินดีกับน้องก็มีเยอะนะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเลยถ้าไปกินข้าวแล้วผมไปกันหลายๆคน